ก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของภายนอกที่ที่มันจัดการก็อันนี้ก็กลับมาแล้วแล้วทุกคนก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับแล้วก็กลับไปพักผ่อนแล้วก็จะเตรียมตัวเตรียมสัปดาห์ให้มากขึ้นเห็นอะไรต้องปรับไหมกับการจะยุโรปอย่างจอร์เจียโซเนียซึ่งจอร์เจียเขาสปีดบอลดีอยู่เราเยอะเลยเราต้องปรับอะไรยังไงบ้างในการต่อยอดสู่บอลโลกรอบเลือกครับเยอะเลยครับเยอะเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเป็นก็ตัวละครกันมันก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ายุโรปกับเอเชียก็ยังแตกต่างกันอยู่ก็ผมว่าถ้าจะปรับก็ไม่เฉพาะทีมไทยทีมเดียวนะครับผมว่าชาติเอเชียหรือว่าชาติหลายชาติที่ไปเจอก็ต้องปรับการเล่นเหมือนกันแน่นอนว่าถึงแม้เขาจะมันจะเป็นทีมของฟ้าแต่ว่าคุณภาพของผู้เล่นเขาที่เป็นระดับเทียบกับในเกมที่มันไม่เกี่ยวกับระดับมันเกี่ยวกับคุณภาพของเกมมากกว่าซึ่งก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตรงนี้ชุดนี้พ่อจะมีใครต่อยอดไปสู่คัดบอลโลกบ้างได้ไหมครับเตะหน้าใหม่ว่าก็คงมีโอกาสหลายคนนะครับรวมไปถึงโค้ชเองที่เขาจะต้องคนเลือกซึ่งแน่นอนเราก็มีเวลาแล้วก็มีเกมหลายเกมในบอลลีกที่สามารถเรียกผู้เล่นเข้ามาเสริมได้รวมไปถึงเรื่องของการบาดเจ็บที่เรายังเจอปัญหากันหลายคนที่ตรงนี้ที่ทั้งนั้นแล้วก็น่าจะเป็นคนมาโน่ที่น่าจะรับผิดชอบตัวนี้ไปแล้วก็ว่าเขาคงจะเป็นตัวที่ดีที่สุดเพื่อฟุตบอลโลกครั้งนี้ไอ้เรื่องการดูแลภาพรวมที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ถือว่าโอเคไหมที่กับทีมงานกับสมาคมที่ดูแลนักฟุตบอลของเรามันก็มีบ้างครับมีบ้างที่ติดขัดแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็จะมีความเป็นได้เขาจะให้เงินส่วนกลางมานะครับเป็นเราจะประมาณแต่อะไรเงี้ยแต่ว่าโจมจะเป็นคนถือซึ่งใครจะกินกาแฟหรือจะกินอาหารหรือจะกินอะไรอย่างเงี้ยก็มาเปิดได้หรือว่าไปกินแล้วเก็บบินมาได้แต่ว่าทางโรงแรมทางอะไรเขาก็ดูแลดีพอสมควรนะครับเรื่องอาหารการกินก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางอย่างที่ท่านที่ทุกคนทราบครับบนเรือเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้กลับมาโอเคครับก็สบายดีครับก็ว่าเป็นที่ใหม่เหมือนกันเพราะว่าได้นั่งก็ถือว่าการที่มีประจำตัวซึ่งก็เป็นขากลับครับโอเคครับขอบคุณครับ